ีรอยที่เกิดจากสิวบริเวณกรอบหน้าดูแลรักษาได้อย่างไรสวัสดีครับหมอรุตครับผมวันนี้หมอมีปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะสำหรับหนุ่มๆ นะครับที่เป็นสิวอักเสบเรื้อรังนะครับผมว่าเป็นรุนแรงกันนะครับจะกลายเป็นคีลอยบริเวณกรอบหน้าจะเป็นก้อนนูนแข็งนะครับซึ่งพบได้บ่อยโดยเฉพาะในหนุ่มๆที่มีปอดเป็นคีลอยนะครับหรือปอดครอบครัวการรักษานะครับผมอย่างแรกเลยหมอแนะนำปัจจุบันเนี่ยจะใช้เลเซอร์จะช่วยได้ผลดีนะครับอย่างแรกคือเป็นเลเซอร์ที่จับกับพวกเม็ดเลือดสีแดงนะครับก็คือฮีโมโกลบินก็คือเป็นพวกกลุ่มโกโทนิ่งวีบีมนะครับผมพาวดายเลเซอร์นะครับเป็นลองพาวเอนิแยกก็ได้นะครับร่วมกับเป็นพวกฟรักชันแนลเลเซอร์นะครับฟรักชันแนลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ฟรักชันแนลเออร์เบียมเฟล็กเซลต่างๆนะครับร่วมกับการฉีดยานะครับจะค่อยๆยุบลงอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่สำคัญคือต้องป้องกันการเป็นสิวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นแผลเป็นขึ้นมาใหม่หากใครมีข้อสงสัยอยากปรึกษาสามารถส่งรูปให้หมอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้นะครับ